ครับก็สำหรับกรณีวันนี้นะครับเป็นผู้เสียหายจากเหตุทะเลาะวิวาทไม่จริงๆไม่ใช่ทะเลาะวิวาทเหตุถูกทำร้ายร่างกายนะครับที่ร้านซุกี้ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะครับเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาพื้นที่สน.สมเด็จเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บาดเจ็บนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความที่โรงพักสน.สมเด็จเจ้าพระยาแล้วนะครับทีนี้พอแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเองเนี่ยแกก็อาจจะไม่ทราบยังไงนะครับก็มีการมาพูดคุยกับผู้เสียหายว่าเนี่ยพยายามให้ยอมความนะรับเงินเขาเถอะให้ยอมความจะได้จบเรื่องจบราวไปอะไรเงี้ยนะคดีมันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อประมาณนี้นะครับทีนี้ผู้เสียหายก็มองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องยอมความทำไมเขาถึงต้องรับเงินเพราะว่าเขาอยากให้ดำเนินคดีไปถึงที่สุดนะครับทีนี้พอผู้เสียหายเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยก็พบว่าผู้ก่อเหตุ2คนผู้ชาย2คนเนี่ยนะครับเป็นนายทหารนะครับเป็นนายทหารสังกัดหน่วยข่าวใช่ไหมครับหน่วยน่าจะหน่วยข่าวกรองนะครับหน่วยข่าวกรองนะครับเป็นทหารราชองครักษ์หน่วยข่าวกรองสักอย่างนึงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผู้เสียหายเองก็เป็นกังวลในเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีนะครับความปลอดภัยของตัวผู้เสียหายเองนะครับวันนี้ก็เลยมาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินคดีให้มากที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนทุกท่านตรงๆนะครับว่าบ้านเมืองเรามันมีกฎหมายในคลิปวิดีโอมันเห็นชัดเจนว่าน้องเขาไปนั่งรับประทานอาหารไปกินซุกี้ที่ร้านนะครับแล้วก็ลุกไปตักของใช่ไหมครับทีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มาเมาครับก็มานั่งแย่งที่นั่งเขาตามคำให้การของพนักงานนะครับก็ยืนยันว่าน่าจะเมามันแย่งที่นั่งเขาพอเจ้าตัวเขากลับมาเขาก็บอกโทษครับตรงนี้มีคนนั่งแล้วทางนั้นก็ไม่ยอมก็หาเรื่องเขาแล้วก็ออกมาชกต่อยจนกระทั่งรุมทำร้ายเขาเอาเก้าอี้ทำร้ายเขาบาดเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าทางเจ้าที่ตำรวจไปบอกว่าให้เขารับเงินยอมความเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องครับใช่ไหมครับมันไม่ถูกต้องนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ทางหน่วยผู้บังคับบัญชานะครับพอน้องเขาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางผู้บังคับบัญชาของทหารแล้วนะครับก็ทราบว่าโทษเบื้องต้นเนี่ยเขาว่ายังไงนะครับว่ากับดร.ได้ไงโทษเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบกักบริเวณครับประมาณ7วันครับซึ่งผมคิดว่าโทษมันสำหรับทหารครับผมคิดว่ามันไม่เพียงพอครับสำหรับทำกับประชาชนแบบนี้ครับคือน้องเขาคิดว่าทหารเนี่ยควรที่จะปกป้องประชาชนไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนต้องไปปกป้องประชาชนไม่ใช่เมาแล้วไปเกะกะละลานลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นต้องฝากผู้บังคับบัญชานะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการแล้วก็ทราบว่าจากข้อมูลนะครับที่ผู้เสียหายให้มาเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเหมือนเคยนิชัยครับในอีกท้องที่นึงนะครับก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเนี่ยได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับให้กับหน่วยงานระดับสูงทราบไหมทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกแล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีพฤติกรรมเมาและไปเกะกะละลานประชาชนแบบนี้เนี่ยกองทัพควรเก็บเอาไว้นะครับไม่ควรให้ปล่อยออกมาเพ่นพ่านแบบนี้นะครับผมว่ามันอันตรายกับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าทหารเขามีความแข็งแรงนะครับเขามีอาวุธมีอะไรด้วยประชาชนก็หวาดกลัวนะครับประสานไปที่ท่านพลตำรวจตีมานพนะครับท่านผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อขอให้ท่านเนี่ยช่วยลงมาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นกังวลเนื่องจากคู่กรณีเนี่ยเป็นเจ้าที่ทหารนะครับก็เชื่อว่าทางท่านผู้บังคับการแล้วก็รวมถึงท่านผู้กำกับสน.สมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนะครับต้นเรื่องค่ะจู่ๆแล้วเขามาทำร้ายร่างกายฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเมคเซนส์ก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับกลุ่มทหารไม่อย่าเข้ามาแล้วครับไม่รู้จักกันมาก่อนครับผมครับผมก็คือไม่เราไม่เคยเกิดเหตุอย่างนี้มาก่อนเลยครับผมสำหรับตัวผมเองนะครับใช่ครับเพราะว่าผมอยู่กันข้างบนรอคิวอยู่กันข้างบนใช่ไหมครับแล้วผมก็ลงมาข้างล่างพอถึงคิวก็ลงมาข้างล่างกันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อยู่ดีเขาก็นั่งอะครับเขานั่งอยู่แล้วก็เรียกเพื่อนเขามาอีกนะครับเรียกเพื่อนเขามานั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับอยู่ที่เดินก็เดินมาผมก็ตักน้ําจิ้มกันอยู่ครับน้องผมก็ตักคุยกันอยู่ว่าเนี่ยเค้ามานั่งที่ผมนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกผมอ่ะครับวางทรัพย์สินมีค่าไว้ที่โต๊ะเฉยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เค้าเรียกเพื่อนมาครับจะมานั่งโต๊ะผมก็เลยเดินไปบอกดีๆเพราะว่าผมก็กลัวทรัพย์สินหายผมวางพวกกระเป๋าตังค์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไว้ครับก็เลยไปแจ้งดีๆครับว่าอันนี้ที่ของผมนะครับอะไรประมาณนี้
แต่คู่กรณีก็เหมือนแบบว่าคนนี้เขานั่งอยู่ก่อนนะครับที่เขานั่งอยู่ข้างผมนะครับตำแหน่งที่1ก็เหมือนแบบออกการไม่พอใจผมก็เลยยังไม่เข้าใจว่านั่งทับที่เขาหรือเปล่าก็เลยเรียกพนักงานมาคุยบอกว่าไปจัดโต๊ะนั่งทับที่เขาหรือเปล่าอะไรวันนี้พนักงานบอกว่าที่ของเขาครับยังไม่ถึงคิวของเขายังไม่ถึงคิวแต่เขามานั่งที่ก่อนครับเขาก็เลยมาหาเรื่องผมอีกทีนึงอย่างที่ผมเดินออกมาจากตัวเขาแล้วนะครับไปที่โซนตักน้ำจิ้มแล้วเขาก็เดินมาหาเรื่องอีกทีนึงครับแล้วเขาทำร้ายร่างกายเราทำร้ายร่างกายก็ข้างนอกครับก็มีเพื่อนเขาก็คือมารุมเลยก็คือไม่มีใครห้ามใครเลยน่าจะเมาทางแกงหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ4คนครับผม2คนครับกับพี่ครับโดนอะไรบ้างก็โดนรุมทำร้ายก็มีเอาเก้าอี้มาฟาดแล้วก็มีแก้วผู้หญิงก็ล็อกก็คือผู้หญิงครับก็คือล็อกแล้วก็มีเพื่อนเขาก็มานั่งทับตัวเพื่อแบบไม่ให้เราดิ้นครับก็ให้เพื่อนเขาทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้ครับถ้าในคลิปแฟนเฉลอแล้วก็มีลักษณะของการที่แบบว่ามึงต่อยแฟนกูเหรออันนี้คือเราได้ทำร้ายก็จังหวะที่ชุนละมุนนะครับคือเราไม่มีเจตนาทำร้ายเขาเลยแต่คือมีคนมาล็อกเราครับเราเพื่อเราครับพยายามสะบัดเพื่อให้เราออกมาจากจุดนั้นให้รอดจากการรุมทำร้ายครับซึ่งจังหวะที่สะบัดออกครับคือผมก็ไม่มั่นใจว่าไปโดนแฟนเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเจตนาคือไม่มีทางโดนผู้หญิงเลยครับถ้าจากดูจากคลิปนะครับไม่มีเจตนาทำร้ายผู้หญิงเลยครับตำรวจให้เหตุผลว่ายังไงนะครับให้เหตุผลในเรื่องของการไม่รับแจ้งความรับแจ้งความรับแจ้งความแต่ไกลเกลี่ยก็คือไปโรงพยาบาลก่อนตอนเกิดเรื่องครับก็คือตำรวจสายตรวจครับเพราะว่าให้ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็เอาไปจากที่โรงพยาบาลมาให้ที่สน.คือน้องไปโรงพยาบาลเสร็จก็ไปที่สน.ในคืนนั้นเลยครับประมาณ4:00 น.ครับก็คือก็ทำเรื่องแจ้งความไว้แล้วก็เขาบอกว่าเอาไปแจ้งความเนี่ยพรุ่งนี้เช้าให้ไปแจ้งความเนี่ยไปให้กับฝ่ายสืบสวนเพื่อไปดูกล้องวงจรปิดว่าใช่คนนี้ไหมเขาจะได้ตามเขาจะได้ตามกล้องวงจรปิดให้ว่าคนร้ายนี้เป็นใครบ้างมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ตามทะเบียนรถให้ครับเป็นชื่อตามทะเบียนรถให้ว่ามีชื่ออะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็เรียกเราไปชี้ตัวว่าใช่คนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันไปสู่จุดที่เขาบอกให้เราเหมือนประมาณว่าไก่เกี่ยครับประมาณว่าให้ไก่เกี่ยให้ผมว่าให้ผมจะให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือน้องก็เจ็บเยอะครับตรงใต้ตาครับก็คือมันเกือบถึงจะตาจะบอดนะครับยังครับยังไม่ได้คุยเรื่องยังไม่ได้คุยครับผมยังไม่เพราะจริงๆผมไม่ได้อยากไกลเกลี่ยครับคือผมอยากให้บทลงโทษกับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มากกว่าเราเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเราไปเจอกับหรือว่าโทรศัพท์ไปคุยกับผู้บังคับบัญชาหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชายังไม่ได้คุยครับคุยกับเจ้ากรมเลยคุยกับเจ้ากรมของทางเขาครับเขาก็แจ้งมาว่าก็คือเหมือนแบบว่าคือในโทษเบื้องต้นนะครับเหมือนทำร้ายร่างกายคือก็เป็นมีโทษตามวินัยของทหารประมาณนึงครับแต่ถ้าสมมติว่าผมครับที่เป็นผู้เสียหายครับคิดว่าไม่สมควรหรือว่าอะไรเงี้ยครับคืออาจจะต้องแบบไปทำเรื่องฟ้องศาลเพื่อให้ศาลตัดสินโทษมาแล้วก็ถ้าตำรวจฐานตัดสินโทษมาแล้วเขาผิดแบบนี้จริงๆครับเขาก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็พิจารณาโทษใหม่ครับคือผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าพอโรงพักบอกว่าไกลพยายามพูดอ่ะโน้มน้าวว่าไกลเกียร์เหอะรับเงินเขาก็เอ๊ยยังไงก็เลยไปติดต่อผู้บังคับบัญชาไปติดต่อเจ้ากรมเจ้ากรมก็บอกว่าก็กักบริเวณให้แล้วไง7วันกักบริเวณ7วันถ้าอยากมากวันนี้ก็ต้องคุณก็ต้องไปให้ดำเนินคดีเขาก็แล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยไปโรงพักก็บอกให้ไกลเกียร์พอไปแจ้งทหารบอกว่าก็ต้องให้โรงพักดำเนินคดีมาสิเขาก็เลยคิดว่ากลัวว่าคดีเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไหนตอนนี้ที่โรงพักเขาเรียกผู้กรณีเราไปรับทราบข้อหาหรือไปสอบปากคำเรียกไปแล้วครับแต่คือยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าเหมือนแบบร้อยเวรก็จะเรียกเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วครับแต่คือยังไม่ได้เจอกันน่าจะเป็นทำร้ายร่างกายแล้วของเราไม่ได้แจ้งอะไรครับไม่ได้ร่วมกันทะเลาะวิวาทอะไรนะไม่ครับคนที่เป็นทหารสองคนครับแล้วเขาแจ้งที่ทางความผิด4คนครับอีก2คนน่ะอีกคนนึงเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นภรรยาของผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นเพื่อนเขานะครับแต่ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งหมด4 คนครับ 4 คนสิ่งที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเราพอใจไหมทำร้ายร่างกายเหรอครับคือจริงๆพอใจไหมคือผมก็ไม่ค่อยโอเคครับคือจริงๆผมก็อยากให้ตีเป็นทำร้ายร่างกายเป็นบาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะว่ามันเป็นแผลที่ใต้ตาครับซึ่งมันอยู่ที่ใบหน้าครับผมก็ไม่ค่อยโอเคครับกับ
ข้อกล่าวหาเท่าไหร่ครับเขาเคยติดต่อมาทางโทรศัพท์บ้างไหมคะอะไรนะครับฝั่งของทหารคนนี้ยังไม่เคยติดต่อกลับมายังครับมีน้องเขาให้น้องสาวน้องสาวติดต่อมาครับซึ่งเจ้าตัวไม่ติดต่อเจ้าตัวที่ก่อเหตุไม่ได้ติดต่อมาเองขอโทษนี่แหละครับพยายามคุยแบบว่าเหมือนแบบว่าให้ไกล่เกลี่ยเลยครับก็ไม่ขู่ครับเขาพูดดีครับไกล่เกลี่ยนี่คือไกล่เกลี่ยก็ไกล่เกลี่ยให้จบในที่ตรงอะไรเจตนาเขาไกล่เกลี่ยโดยการยื่นความจำนงเป็นเงินหรือว่าเป็นเรื่องของไม่เอาเสนออะไรมาแน่นอนครับว่าต้องเป็นจำนวนเงินที่เขาสามารถจ่ายได้อะไรประมาณนี้ครับเรื่องค่ารักษาพยาบาลพยายามดูแลซัพพอร์ตที่เราเสียไปที่เราสูญเสียไปในครับผมประมาณนี้ส่วนใบรับรองแพทย์จะระบุว่าเรารักษากี่วันใบรับรองแพทย์รักษา7วันครับ7วันที่เราทราบไหมว่ามันไม่เข้าสาหัสเจ็ดวันทราบครับไม่เข้าสาหัสครับแล้วเราจะให้ตำรวจเขาดำเนินคดีสาหัสมันน่าจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตำรวจแจ้งมาว่าต้องดูที่ใบรับรองแพทย์ที่ทางแพทย์เขาลงไว้ครับแต่ของผมผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมันอยู่ที่ใบหน้าครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างครับไอ้แผลที่บอกว่าสาหัสอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยมันเย็บกี่เข็มเย็บใกล้ตาการมองเห็นใช่ครับมันส่งผลต่อการมองเห็นของเราไหมนะตอนนี้มองไม่เห็นหรือว่าเริ่มยังไงมันจะเคืองๆนิดนึงครับมันจะเคืองๆแล้วก็มองไม่ถนัดมันเหมือนแบบมีอะไรนูนๆขึ้นมาอันนี้คือโดนอะไรคะโดนเก้าอี้เหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นช่วงชุลมุนนะครับโดนลักษณะโดนฟาดตีมั้งขาเก้าอี้ปะมันคือผมอะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปโดนตอนไหนเพราะว่ามันมีจำนวนหลายตอนมากๆครับอยากจะให้สรุปว่าในส่วนที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเช่นข้อหาคือเรากังวลอย่างเช่นข้อหาอย่างเช่นในเรื่องของการลงโทษใช่ครับต้นครับในต้นสังกัดเขาเนี่ยเราอยากเรียกร้องอะไรบ้างอยากเรียกร้องเรื่องการลงโทษครับว่าของสำหรับพฤติกรรมที่เขาก่อเหตุมาเงี้ยครับผมที่เท่าที่ผมรู้มาคือไม่ใช่รายแรกครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคือเขาก็เป็นทหารมันไม่สมควรทำพฤติกรรมอย่างนี้ครับก็เลยอยากให้ลงโทษที่หนักสุดใช่ครับโทษที่หนักที่สุดและในส่วนของอาญาเนี่ยเราพอใจไหมในส่วนของอาญาคือในส่วนของอาญายังไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาต้องมันมีโทษอะไรบ้างเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นอะไรขั้นฟ้องครับยังไม่ถึงที่ศาลหลังเกิดเหตุเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาตามหรือถูกข่มขู่คุกคามหรืออะไรยังไงไหมอ๋อยังไม่มีครับแต่เรากังวลใช่ครับกังวลว่าทางฝ่ายนั้นเขาจะเป็นทหารเนี่ยเขาก็มีความกังวลจริงๆกังวลในส่วนของไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าครับในส่วนของเรื่องทำร้ายอะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนนี้ครับก็เหมือนแบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยเขาคงไม่น่ามีพฤติกรรมนี้นะครับผู้เสียหายเองเนี่ยคือให้นึกภาพว่าเคยไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นข้าราชการทหารก็คาดว่าคงก็มีการคุยกันรู้เรื่องกับตำรวจแหละพอผู้เสียหายก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับพอก่อเหตุไปชกต่อยไปรุมทำร้ายคนขึ้นมาก็อ่ะไกลเกียร์แล้วก็เดินเหินปกติผ่านไปอีกอาทิตย์นึงก็ไปชกชาวบ้านเขาอีกแล้วก็ไกลเกียร์มันก็จะไม่จบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใบรับรองแพทย์7วันเนี่ยสำหรับกรณีบาดเจ็บใต้ดวงตาเป็นอย่างนี้นะครับคือถึงแม้ว่าใบรับรองแพทย์มันจะเป็น7วันก็ตามแต่ผลข้างเคียงยังไม่ยุติการรักษาเพราะนั้นผู้เสียหายเขาต้องไปรักษาตัวต่อเนื่องถ้าการรักษาตัวต่อเนื่องเนี่ยพบว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าใช้เวลานานเกินกว่า7วันอย่างเช่นตาเขายังฝ้ามัวเนี่ยหมออาจจะบอกอีกเดือนนึงถึงจะหายอีก2เดือนจะหายก็เข้าว่ามันเกิน21วันนะครับตีเป็นบาดเจ็บสาหัสได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ได้คุยกับผู้เสียหายเองเนี่ยนะครับเราต้องนึกถึงว่าเขาไปนั่งกินซุกี้อ่ะเขาชวนเพื่อนไปนั่งกินซุกี้กันอยู่ยีมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในร้านเมาแอดมันเลยอันนี้จากคำบอกเล่าของพนักงานในร้านนะครับเดินเข้ามาแล้วก็แซงคิวด้วยนะยังไม่ถึงคิวตัวเองมีคิวคนอื่นเขารอคิวหน้าร้านไอ้นี่ไม่รอเดินเข้ามาในร้านเลยกูนั่งแล้วไปนั่งคือเขาอ่ะพนักงานเชิญเขามานั่งในร้านแล้วเขานั่งแล้วเอากระเป๋าของวางที่นั่นเดินไปเอาถ้วยเพื่อที่จะมาเอาน้ำจิ้มพอกลับมาอ้าวใครนั่งอยู่ตรงนี้วะเนี่ยแล้วกระเป๋าเงินเขาวางอยู่พอถามพนักงานว่าพี่ครับที่นั่งผมแล้วเนี่ยที่ใครมานั่งพนักงานก็ไปบอกว่าเออมันเป็นที่นั่งของเขานะไอ้ทางนั้นไม่ยอมก็ลุกมาเอะอะโวยวายตามคลิปเลยคลิปชัดเจนเลยครับเอะอะโวยวายแล้วก็ท้าเขาไปต่อยกันหน้าร้านแล้วก็ลุมทำร้ายเขาผมว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาของทหารเนี่ยท่านปล่อยไว้ได้ยังไงที่บอกว่าเป็นการ
บอกว่าเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วโพไปทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ในเรื่องรายละเอียดไม่มีครับเพราะว่าก็เหมือนแบบว่าเขาพูดมาอีกทีนึงซึ่งมีคนที่รู้จักที่อยู่มีเพื่อนเอางี้ข่าวมาได้อะไรมีเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ข้อมูลหลังไมค์กับทางนี้มาว่าอย่างเช่นจังหวัดในประจวบใช่ไหมอะไรนะครับจังหวัดไหนนะที่เขาเคยไปมีปัญหาทะเลาะวิวาทมาก่อนนั่นเนี่ยมีคนที่รู้จักครับก็เหมือนว่าเขาก็มีข่าวเขานำข่าวมาแจ้งผมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะครับคือผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรกันครับแต่คือว่าเหมือนแบบเพจเอาข่าวไปลงเนี่ยครับเขาก็ติดต่อมาวันแรกคือเขาพาดหัวข่าวที่แบบผิดอะไรนี่ครับแบบพาดหัวข่าวแย่งน้ำจิ้มอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่เพื่อนผมก็เลยแบบว่าไปสอบถามทางเพจว่าพาดหัวข่าวผิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปคอมเมนต์ที่เนี้ยเหมือนแบบคนที่มีข่าวของทางคู่กรณีครับเขาก็เห็นไปคอมเมนต์น่าจะเป็นเพื่อนเขาเลยติดต่อมาว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็เล่าว่าเหมือนแบบว่ามีเคยมีพฤติกรรมที่มีก่อนนั้นนี้ก็คือเหมือนแบบเวลาว่าเขาเมาแล้วก็มีไปหาเรื่องหรือว่ามีเรื่องวิวาทอะไรประมาณนี้ครับน่าจะมีการดำเนินคดีครับแต่อาจจะเป็นคดีแบบวิวาทอะไรประมาณนี้หรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นคดีอะไรแต่คือได้ข่าวมาครับแค่นั้นเองก็คือไม่ได้คอนเฟิร์มว่าแบบว่าดำเนินคดีหรือว่าไปทำลายร่างกายอะไรครับคือได้ยินมาอย่างนี้โอเคไหมครับถ้าสมมติว่าเรามองเห็นกี่เปอร์เซ็นต์มองเห็นนะตอนนี้เหรอครับตอนนี้ครับมองเห็นถ้าแบบชัดเจนก็ประมาณ 85-90% ครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเวลาเรามองก้มต่ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบนูนๆแล้วแบบว่ามองมันชัดเจนนะครับบางครั้งก็แบบมีฝ้ามัวด้วยครับตรงไหนชี้นี่เราถอดแว่นเอาเป็นใต้ตาตรงนี้ครับหวานเนี่ยหลังจากนี้จะไปกินที่ไหมก็ไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปชีวิตเปลี่ยนไม่ได้ไปเลยครับช่วงนี้แต่อยากกินแต่ไม่ได้ไปแล้วมันก็ยังแย่งอะถ้าจะมาประมาณเที่ยงคืนมันประมาณเที่ยงคืน15ครับจะเป็นวันที่12พอดีใช่ครับก็คือจากวันที่11ก็เลยเที่ยงคืนเป็นที่12พอดีครับประมาณเที่ยงคืนกว่าครับเมื่อตะคู่ท่านผู้บังคับการโทรมายืนยันนะครับว่าดำเนินคดีสั่งฟ้องแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้การบอกแล้วโอเคครับโอเคแล้วเราคงครับ